วันที่27กรกฎาคม2567เวลา 7:30 นที่วัดหมอกจำแปบ้านหมอกจำแปหมู่ที่1ตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระครูอนุสนธรรมกิจเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเจ้าอาวาสวัดหมอกจำแปประธานฝ่ายสงฆ์นายสมศักดิ์ณมาศคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแปเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปี2567โดยนางถนอมณมาศคำกำนันตำบลหมอกจำแปได้นำพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวตำบลหมอกจำแปเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลสมศักดิ์ณมาศคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแปและนางถนอมณมาศคำกำนันตำบลหมอกจำแปได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน11รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลต่อตนเองด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิต